Smart Trade กับ Classic Gold โทร02618-0808เข้ามาพูดคุยกันค่ะกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Classico Futures อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐค่ะประเมินทิศทางของราคาทองคําสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะณเวลานี้ค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะหลังจากที่ถูกแรงเทขายทำกำไรนะแล้วก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่บริเวณ 1,345 เหรียญนะก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,290 เหรียญเวนซุเอล่านะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีการรีบาวขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็ยังไปติดแนวต้านบริเวณ 1,305 เหรียญเวนซุเอล่าอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้จะมีการรีบาวนะคะก็ปรับขึ้นไม่มากนักนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะก็กดดันการรีบาวของราคาทองคำด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% นะคะก็มากกว่าที่มีการคาดการไว้นะคะรวมถึงดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยก็เพิ่มขึ้นแต่53จุดนะตรงนี้ก็ดีกว่าที่คาดเช่นกันนะจะเห็นได้ว่าก็ทำให้ราคาทองคำนะก็อาจจะทรงๆแล้วก็ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านแรกที่บริเวณ 1,305 เหรียญไปได้นะคะประกอบกับนักลงทุนก็ยังคงกังวลเรื่องเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะหลังจากที่มีประธานเฟดสาขาดัลลัสนะก็มีการกล่าวว่าเฟดอาจจะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงต้นปีหน้านะตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันทองคำนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่ยังแข็งค่านะก็ยังกดดันราคาทองคำอยู่นะคะส่วนอีกด้านนึงตัวกองทุน SPDR นะอย่างก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไว้ว่ากองทุน SPDR เข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องตรงนั้นเป็นเซนติเมนต์ที่เป็นบวกนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลงมาแรงนะคะในวันแรกกองทุน SPDR เข้ามาซื้อ8ตันกว่าๆนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะเริ่มกลับมามีสถานะเป็นขายนะคะขายออกมา 2.70 ตันนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องว่าถ้ากองทุนกลับมาเป็นฝ่ายขายนะตรงนี้ก็กลับมาเป็นเซนติเมนต์ที่เป็นเชิงลบกับทองคำได้นะเพราะเราถ้ามาดูกันทำเทคนิคแล้วนะคะหลังจากที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาแรงนะคะและการที่ถ้าราคาทองคำไม่สามารถกลับไปยืนเหนือบริเวณ 1,305 เหรียญเวนซุเอล่าได้นะยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อนะไปทดสอบแนวรับบริเวณ 1,290 แล้วก็ 1,285 ในเวลาสั้นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเกิดราคาทองคำสามารถรีบาวแล้วก็ทะลุแนวต้านแรกบริเวณ 1,305 เหรียญได้นะเรามองว่ามีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 1,313 เหรียญแล้วก็ 1,320 เหรียญเวนซุเอล่านะคะเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนนั้นระยะกลางระยะยาวที่มีซื้อไว้ในต้นทุนต่ำๆนะคะก็อาจจะรอดูก่อนนะรอดูการรีบาวของราคาทองคำว่าจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนนะคะให้ดูบริเวณแนวต้าน 1,305 เหรียญแล้วก็ 1,313 เหรียญให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านต่างๆเหล่านี้นะคะยังไม่สามารถผ่านไปได้ก็อาจจะขายทิ้งรายออกมาบางส่วนนะคะส่วนนักลงทุนระยะสั้นนะคะยังแนะนำว่าทางเทคนิคนะคะหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวหลุดระดับ 1,300 เหรียญลงมานะคะถ้าทางเทคนิคในตอนนี้นะยังมองว่าเป็นการtechnical rebound อยู่เท่านั้นนะยังไม่ได้มองว่ากลับไปเป็นลักษณะที่เป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังแนะนำว่าเปิดช็อตบริเวณแนวต้านนะถ้าราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นไปแนวต้านต่างๆยังไม่ผ่านก็เปิดช็อตลงมานะแต่ว่าก็มีจุดstop loss ว่าถ้าราคาทองคำสามารถทะลุบริเวณ 1,320 ไม่ได้นะก็มีโอกาสที่จะไต่แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบhigh เดิมได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าตอนนี้นะถือว่าปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนทองคำก็ขาดหายไปในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปอีกครั้งได้นะคะแต่นี้นั้นสำหรับคืนนี้ก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดขออนุญาตก่อสร้างเดือนพฤษภาคมนะคะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์ที่ต้องติดตามนะรวมถึงก็มีตัวเลขอีกหลายตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นยอดบ้านที่เริ่มสร้างเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตนะคะซึ่งปัจจัยตัวเลขต่างๆเหล่านี้ต้องติดตามว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องไหมนะแล้วก็ถ้าดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะกดดันราคาทองคำได้นะคะส่วนเรามาดูราคาทองคำในประเทศนะจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทก็เมื่อวานก็ยังปิดที่แข็งค่านะคะ32บาท10สตางค์นะแล้วก็เช้านี้ก็ยังอยู่ที่32บาท11สตางค์นะซึ่งตรงนี้การแข็งค่าของค่าเงินบาทนะคะก็กดดันราคาทองคำในประเทศด้วยนะคะแนวรับของ Gold Futures CQ นะคะอยู่ที่ 19,750 บาทแล้วก็ 19,670 บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 19,970 บาทแล้วก็ 21,100 บาทค่ะ
ค่ะคุณนัทคะเมื่อสักครู่มีเบจบุ๊กออกมานะคะของเฟดจริงๆก็ส่งสะท้อนถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นอันนี้มองเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนทองคำได้บ้างไหมคะค่ะสำหรับประเด็นตรงนี้นะก็ถือว่าประเด็นนี้ไม่ได้ส่งผลสนับสนุนทองคำมากนักนะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะยังไม่ได้ฟื้นตัวดีขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ยังฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องนะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่ผ่านๆมานะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะออกมาค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่จริงๆแล้วจะเข้ามากดดันทองคำมากกว่านะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งถ้าปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนทองคำจะต้องเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีนะคะหรือว่าจะมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาอย่างเช่นการเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มเติมของกองทุนต่างๆหรือว่าทางฟิสิคอลที่เพิ่มเติมเนี่ยชัดเจนนะคะหรือปัจจัยทางด้านตะวันออกกลางที่ตอนนี้ถือว่าเงียบๆไปนะคะถ้าเกิดว่าประทุขึ้นมาอีกครั้งนะคะตรงนั้นก็ว่าจะเป็นปัจจัยที่อาจจะเข้ามาหนุนนำแล้วก็บวกต่อทองคำได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ชัดเจนมากๆขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมุมมองจาก Classic Gold Futures ค่ะต้านสำคัญนะ 1,305 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ถ้ายังยืนอยู่ไม่ได้นี่มีโอกาสลงไปส่วนแนวรับให้ไว้ 1,290 1,285 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ค่ะ